ฮัลโหลเทส1 2 3ครับสวัสดีครับผมวิทเคสจากเพจ S2A Open Battle Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่งภาพในที่แสงน้อยกันนะครับโดยใช้โปรแกรม Lightroom นะครับก็ผมได้แนบไฟล์ไว้ใน Description ด้านล่างนะครับทุกคนก็สามารถโหลดกันได้นะครับก็กดโหลดแบบนี้นะครับกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็รอโหลดสักครู่ครับก็จะได้ไฟล์มากดแตกไฟล์นะครับกดเข้าไปก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับเป็นไฟล์ของกล้อง Fuji XT5 นะครับจะเป็นสกุล .raf นะครับผมปิด Lightroom ไปก่อนโอเคจากนั้นเราก็เปิด Lightroom ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายไว้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะ import ไฟล์ใหม่เลยฮะไปพร้อมกันทุกคนนะครับมาที่ไฟล์รอของเรานะครับที่โหลดมาเมื่อกี้นะครับกดครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากเข้าไปในไลท์รูมได้เลยก็กดเช็ค all photo นะครับ import ทั้งหมดนะกด import เข้าไปรอไลท์รูมประมวลผลสักครู่นะอันนี้ผมลบอันนี้ไปก่อนอ่ะโอเคกดขยายเต็มตอนเต็มจอนะครับก็อันนี้เป็นไฟล์ที่ผมถ่ายมานะครับเป็นถ่ายน้องวง BNK48 นะครับแคนดิเดตรุ่นที่5นะครับเราลองกดตรง develop นะครับกดเข้าไปทุกคนจะเห็นว่ารูปนี้นะครับมันถูกถ่ายที่ ISO 1600นะครับ F1.2 สปีดชัตเตอร์1:1,000นะครับซึ่งมันทำให้ด้านหลังเนี่ยครับมันมี noise ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเราก็จะจัดการ noise กันนะครับซึ่งฟังก์ชันที่ผมจะใช้ใน Lightroom รอบนี้ครับก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า denoise AI นะครับให้ทุกคนมาที่แถบดีเทลนะครับที่มุมขวานี่ครับจะมีคำว่าดีน้อยตรงนี้นะครับไม่ใช่ชาร์เพนตรงนี้นะตรงนี้ปิดไปเลยนี่น้อยรีดักชันหรือน้อยวิด AI นะครับรอโหลดตะคู่ทีนี้ก่อนจะทำเนี่ยมันก็มีวิธีการเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้เรายังไม่ทำต่อกดปิดไปก่อนอ่ะมาดูที่รูปทั้งหมดนะครับก็กดเลื่อนดูทีละรูปนั่นอย่างนี้น้องสาวน้อยนะครับอ่ะกดเลื่อนไปอ่ะโอเคอันนี้น้องมิ้นโอเคน้องลิงอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปนี้ก่อนรูปนี้ผมกล้องโฟกัสไปที่น้องสาวน้อยนะครับทีนี้รูปมันติดหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาครอบก่อนครอบรูปนี้สักหน่อยประมาณนี้กดออโต้อะกด Enter นะครับก็โอเคไฟล์ Fuji XT5 นะครับก็40ล้านพิกเซลนะครับครอบแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวรูปนี้ด้วยรูปถัดไปกว้างไปหน่อยหน่อยเดี๋ยวครอบสักหน่อยหนึ่งอีกนิดนึงโอเคกดซูมเข้าไปดูนะครับนี่ก็จะเห็นว่ารูปนี้ก็ ISO 1600นะครับด้านหลังก็มีน้อยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเป็นกล้องฟูจินะครับเป็นเซนเซอร์ APS-C นะครับในที่แสงน้อยก็จะมีน้อยเยอะขึ้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาแก้น้อยกันโอเคกดไปที่รูปแรกก่อนนะครับก่อนจะแก้น้อยนะครับเราก็ให้มาดูตรง sharpen นะครับ sharpening มาดูตรง marking นะครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่ม option นะครับแล้วก็เลื่อนใน window ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปุ่มอะไรนะครับน่าจะเป็นปุ่ม control หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ใน mac เนี่ยให้กด option ค้างนะครับแล้วก็ลากตรง marking ออกไปเลื่อนให้นะครับชาร์เพนเนี่ย
มันมีสีขาวขึ้นอยู่แค่บริเวณคนที่เราจะถ่ายนะครับประมาณนี้จากนั้นผมก็จะซิงค์ชัปเพนนะครับกดชิปกดเลือกที่รูปแรกก่อนนะครับที่เราทำไว้กดชิปค้างมาที่รูปสุดท้ายนะครับกดซิงค์เซตติ้งแล้วก็ให้ดูตรงชัปเพนนะครับว่าเราได้กดไว้หรือยังนะครับดีเทลเนี่ยตรงนี้นะครับกดติ๊กไว้เนาะกดซิงค์กดไนท์นะครับเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวดใหม่นะดูพอเซตติ้งโอเคเมื่อกี้ผมทำผิดไปนะซิงเซตติ้งอย่าลืมเอาตรงครอปตรงนี้ออกด้วยนะไม่งั้นมันจะติดครอปไปทุกรูปนะตรงนี้เอาออกด้วยกดซิงคอไนซ์ใหม่โอเคเพื่อนดูทุกรูปเนาะว่ามาร์กิ้งของเราเป็นไงบ้างเนาะก็ค่อนข้างโอเคทุกรูปมันจะพอๆกันหมดนะครับเพราะว่าใช้เลนส์ระยะเดียวกันถ่ายเนาะการที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเราจะไม่ต้องการให้ฉากหลังมันโดนชาร์ปมากนะครับเอาแค่แบบชาร์ปพอแล้วรูปนี้ครอปเพิ่มสักนิดนึงติดมากไปหน่อยประมาณนี้แล้วกันลูกสุดท้ายจริงอ่ะประมาณนี้พอทุกรูปเราลองกดดูแล้วนะครับก็ไปกดที่รูปแรกเหมือนเดิมนะครับกดที่ develop คราวนี้เราจะมาเข้าในส่วน noise reduction นะครับให้มากดที่ noise reduction ตรงนี้เนาะ reduce noise with AI นะครับกดที่ noise เข้าไปเปิดกดซูมออกไปก่อนเราไปกดที่แถวๆตาน้องก็ได้นะครับปึ๊บเข้าไปมันก็จะประมวลผลนิดนึงนะครับรอเนี่ยนี่คือ before นะครับหลังจากที่เราทำอันนี้คือ after นะครับก่อนจะเห็นว่าก่อนเนี่ยมีน้อยเยอะมากนะครับนี่ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นเดี๋ยวลองซูมไปที่บึ้ดคือด้านหลังเนาะนี่อันนี้คือหลังจากทำชาร์เพนแล้วเนาะก่อนทำหลังทำโอเคทีนี้เราจะยังไม่กดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะทำทีเดียวทุกรูปเลยกด cancel ไปก่อนกลับมาที่ไลบรารีกดที่รูปแรกครับกดชิปค้างนะครับแล้วก็กดรูปสุดท้ายกดคลิกขวาครับไปที่ Enchant ครับหรือนี่ตรงนี้นะ Enchant ประมวลผลสักครู่จริงๆไม่ต้องรอประมวลผลก็ได้นะเรากด Enchant ไปเลยก็ได้ก็คือจะทำทุกรูปเดี๋ยวผมรอให้ทุกคนเห็นก่อนว่ามันทำโอเคกดซูมเข้าไปรอประมวลผลสักครู่นะครับนี่ before after นะครับกด enchant นะครับจะเป็นการทำพร้อมกันทุกรูปนะครับ8รูปที่เราดาวน์โหลดมานะครับกด enchant เลยนี่จากนั้นที่มุมขวานะครับก็จะเป็นการ estimate time นะครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของแต่ละท่านเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมรอให้เขาประมวลผลไปสักครู่ก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำสแต็กเรียบร้อยเอ้ยทำดีน้อยเรียบร้อยนะครับรูปมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันซ้อนกันอยู่นะเนี่ยกดตรงนี้ดูที่ไฟล์ด้านล่างนะครับอันนี้เป็น RAF ก็คือไฟล์ RAW อันนี้เป็นไฟล์ DNG ก็คือไฟล์ที่เราทำดีน้อยแล้วนะครับไปลอง compare ให้ดูนะกด C compareรูปซ้ายนะครับจะเป็นรูปไฟล์รอก่อนที่จะทำดีน้อยนะครับรูปขวาก็คือรูปที่ทำดีน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าน้อยด้านหลังนะครับจะคลีนกว่าเยอะเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่ไลบรารีก่อนทีนี้จะเห็นว่าหลายรูปเนี่ยมันจะแตกกันเนาะมันจะดูยากหน่อยทีนี้แตกกลับแนะนำให้ทำแบบนี้นะกดที่รูปแรกนะครับกดชิปที่รูปสุดท้ายนะครับคลิกขวานะครับไปที่ตรง stacking นะครับแล้วกด unstack นะครับปึ๊บนะก็จะแยกนี่ไฟล์ DNG นะครับไฟล์ที่ทำดีน้อยอันนี้ไฟล์ RAW
ทีนี้ถ้าเกิดเราจะทําแค่ไฟล์ที่ทําดีน้อยแล้วเนี่ยเราต้องกดแบบนี้เนาะมันก็จะยุ่งยากเดี๋ยวงงเราจะแยกไฟล์ DNG กับไฟล์ RAW ออกจากกันนะครับมากดที่ตรงนี้นะครับตรงไฟล์โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์เราก็เลือกโฟลเดอร์ของเรานะครับนี่16รูปกดที่ Text นะครับแล้วก็พิมพ์ช่องนี้นะครับพิมพ์ว่า DNC นะครับก็จะเป็นรูปที่เราดีน้อยมาทุกรูปเลยนะครับเนี่ยจะเป็น DNG ทั้งหมดเลยนะสังเกตที่ด้านล่างโอเคมาเริ่มแต่งรูปกันกดที่รูปแรกเนาะซูมเข้าไปมาดูตรงเลนส์คอลเลกชันกันก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดตรง Enable Profile Collection นะก็กดนะครับไฟล์ DNG เนี่ยจะมีข้อมูลสีแล้วก็แสงทั้งหมดเหมือนไฟล์ RAW เลยนะครับเริ่มรูปนี้ก็เดี๋ยวลองแต่งเบสิกก่อนเนาะรู้สึกว่ามันสีส้มไปหน่อยลดให้มันฟ้าหน่อยอ่ะโอเคลดไฮไลท์ลงหน่อยเพิ่มชาโดว์ดันแบ็คลงโอเคจึงไว้ขึ้นลดเท็กเจอร์ลงสักหน่อยหนึ่งแคลิตี้เพิ่มขึ้นหน่อยไฟแบนซ์ชาโดว์ขึ้นอีกนิดนึงอ่ะทีนี้ครับผมจะสอนใช้ตัวนี้นะครับ Mark Tool นะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ใน Lightroom นะครับจริงๆมีมาสักพักหนึ่งแล้วสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยครับมันสว่างเกินไปเดี๋ยวผมจะลดแค่เฉพาะด้านหลังให้ไปคลิกที่ Background นะครับประมวลผลตะคู่จะเห็นว่า Background นะครับถูก Select นะครับเป็นสีแดงนะครับกดตรง Show Overlay นะครับนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับอยากได้สีอะไรเห็นได้หมดเลยผมชอบสีแดงก็สีแดงไปทีนี้แถบเนี่ยครับทั้งหมดที่เราทำเนี่ยจนถึงตรงนี้นะมันจะเอฟเฟกต์กับเฉพาะด้านหลังเลยสมมติเราลดแสง Exposure ลงนะนี่ข้างหลังก็จะถูกลดแต่ว่าแบบของเราเนี่ยจะไม่โดนลดนี่ก็ลดไฮไลท์สักนิดนึงลด Exposure ลงอย่าลดเยอะเกินเนาะนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าข้างหลังมัน Saturation มากไปหน่อยลด Saturation ลงนิดนึงลด Texture ลงนิดนึงนะให้ไม่คมมากโอเคกดดู Before After ประมาณนี้ทีนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะฮะ Select Mask นะครับ Select People กดเลือกน้องสาวน้อยนะครับเฉพาะนี้เขาจะ Generate ให้เฉพาะคนที่เราเลือกเลยคลิก Entire Person เราอยากแต่งเฉพาะผิวน้องนะครับก็คลิก Skin คลิก Body Skin นะครับกด Create Mask นะครับดึงไว้เพิ่มเนาะแซะเพิ่มความขาวขึ้นดึงแสงขึ้นหน่อยนึงดึงชาโดว์ขึ้นคอนทราสต์นิดนึงโอ้แม่ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนอกจากนี้ก็ยังทำแบบนี้ได้ด้วยนะกดเก็บมาสเต็กเพิ่ลรู้สึกว่าตาน้องเนี่ยมันดูมืดๆไปหน่อยเนาะเพราะว่าชาโดว์มันกินเนาะเราอยากปรับเฉพาะตานะครับให้ไปคลิกที่ Iris and Pupil นะครับ Create Mask นะครับไป Custom นะครับแล้วก็เลือกเป็น Preset เบื้องต้นของเขานะครับจะชื่อ Iris Enchant นะครับกดคลิกเข้าไปนี่กดเข้าไป Filter ครับดูดีขึ้นเลยนี่เรารู้สึกว่าฟันน้องเนี่ยมีเหลืองๆหน่อยนึงนะเดี๋ยวเรามาแก้ฟันกันซูมดูเฉพาะฟันเกียรติมาร์ทเหมือนเดิมครับ Select People เลือกที่ทีทนะครับคลิกมาร์ทคัสตอมทีทไปนิ่งๆนะนี่ดู Before After ถ้ารู้สึกว่าขาวไปก็ลด Exposure ลงหน่อยนึงลดเอาเมาส์ลงนิดนึงโอเคอันนี้ไว้ดูโอเวอร์หน่อยนึงแจ้งเตือนขึ้นมาลดไว้ลงน้อยหน่อยนึงโอเคบนเคิร์ฟนะครับก็กดออปชันคลิกนะกดนิดนึงโอเคดึงขึ้นหน่อยนึงแล้วก็อันนี้ดึงขึ้นนิดนึงโอเค
ทำสีนะครับ Color Mixer นะบางทีถ้าเนี่ยบางคนเป็นอยู่ SSL นะครับผมชอบใช้เป็น Color นะครับแยกเป็นสีไปเลยสีแดงนะครับเป็นลิปสติกนะโอเคนะดึงลงมานิดนึงดึงขึ้นนิดนึงเนาะดึงลงนิดนึงดูสีเริ่มสดขึ้นนะครับสีส้มนะครับคือสกินโทนนะครับดึงลงมานิดนึงสว่างขึ้นหน่อยนึงโอเคลงนิดนึงโอเคเริ่มดูดีขึ้นเป็นไอดอลลูขึ้นนะครับสกินทีนี้เรามาที่ Color Grading นะครับนะจะมี3ช่องอะไรเงี้ยครับคลิกที่ตรงแท็บนี้เนาะจะมี Shadow มี Mid Tone มี Highlight นะครับ Mid Tone ก็คือโทนกลางๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นผิวเป็นอะไรที่อยู่ในฉากโฟกัสนะครับแล้วเลื่อนปรับไปทางส้มๆนิดนึงให้เป็นสีคนผิวคนหน่อยนึง Highlight นะครับก็ประมาณนี้มาที่ Shadow นะครับ Shadow คือการทำส่วนมากจะทำตรงข้ามกับไฮไลท์กับมิดโทนเนาะเมื่อกี้ไฮไลท์กับมิดโทนเราดึงไปทางสีส้มเนาะ Shadow ก็ลองดึงไปทางสีฟ้านี่ภาพก็จะดูมีมิติมีโทนมากขึ้นกด Y ครับ Before After ดูดีไหมชอบไหมโอเคสำหรับรูปนี้ผมก็โอเคแล้วนะครับทีนี้มาที่ Libraryทีนี้มันสามารถทำพร้อมกันหลายรูปได้นะครับก็กด command กดที่น้องสาวน้อยอีกรอบหนึ่งครับกด sync setting นะครับแล้วกดที่ marking นะครับ mark 4 3 2 1นะกด synchronize เลยจะเห็นว่ารูปที่2เนี่ยที่ sync มานะครับก็จะติดเอฟเฟกต์ของอันแรกทั้งหมดเลยอ่ะรูปนี้ครอบให้ตรงๆนิดนึงมาดูที่แท็บตรงนี้นี่จะเห็นว่ามันติดทั้งหมดเลยนะครับที่เราทำมาร์กิ้งไว้ครับก็เสร็จแล้วเราก็กด Export ได้เลยนะครับกด Command Shift E นะครับเลือกโลเคชันว่าเราจะไปที่ตรงไหนเนาะผมก็เอาโฟลเดอร์นี้แล้วกันนะกด Choose กด Export เลยรอสักครู่ครับให้ไฟล์เขา Exportลองมาดูที่ไฟล์ที่เราทำนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ดูดีครับสำหรับใครที่ลองไปแต่งตามดูนะครับก็มีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็หรือมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ